สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Japan Simple Life นะคะวันนี้โชเฮจะมานำเสนอในฐานะที่เป็นนักจัดดอกไม้ค่ะทุกคนสวัสดีครับดอกไม้ไฮเดนเยียไฮโดเรนเยียไฮเดนเยียはい。日本語は？アジサイ。はい。はい。をこういけるんですけど、うん、このままやるとすぐに、ね、ほらこいつみたいにこう水吸わなくなって、クタクタになるので、はい、どうやっていけるか。おお。簡単、めっちゃ簡単。うん。これを半分。簡単。え、そうなの？このくらい。おお。くらめないな。はい。うん。この綿あるでしょ？うん。綿白いのこれ。うんうん。これを取る。へえ。取れれば何でもいいよ。手でも。串でも。こうすることで、水をチュパチュパ吸ってくれます。ハイドレンディア。ハイドレンディア。ハイドレンディア。ดอกไฮเดรนเดียหรือว่าดอกอาจิไซนะคะก็ถือว่าเป็นดอกไม้แห่งต้นฤดูฝนของญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมักจะมาคู่กับหอยทากนะคะแล้วก็กบสีเขียวด้วยค่ะちょっと残ってるね。まあざっくり。へえ。これでシャキッとするんで明日。おお。で合間にカキティーを用意してください。なんで？食べます。全然関係ない。あるわいな。これもう満開にいける。สำหรับโนนะคะคิดว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งของดอกไฮเดรนเดียคือสีของดอกที่สวยงามค่ะทุกคนเคยทราบมาก่อนไหมคะว่าแท้จริงแล้วไฮเดรนเดียส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสีขาวในช่วงแรกเริ่มนะคะเมื่อบานไปสักพักจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีแดงสีชมพูหรือว่าสีม่วงตามที่ทุกคนคุ้นตากันนั่นเองค่ะโทระชอบไหมชอบไหมคะเราบอกว่าไม่ใช่ของกินไม่สนใจโทจ้ะกินได้อีโรคาวายินะピンクとかもあったけど涼しげな色で統一した今日これ明日シャキッてしてるから。はい。シュワノイ。นี่นะคะเทคนิคนี้ถ้าใครซื้อไฮเดรนเดียนะคะอย่าลืมลองมาทำดูนะคะงั้นเดี๋ยวเรากลับเข้าเรื่องเลยดีกว่าค่ะความแตกต่างของสีนะคะจะขึ้นอยู่กับปริมาณของอลูมิเนียมที่ดูดซึมมาจากดินนั่นเองค่ะซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยจะละลายเปลี่ยนรูปเป็นอลูมิเนียมไอออนได้ง่ายในดินที่มีสภาพเป็นกรดนะคะส่วนจะละลายได้ยากในดินที่มีสภาพเป็นด่างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆดอกไฮเดรนเยียก็เหมือนกระดาษลิสมัสนั่นเองค่ะที่เราเคยเรียนตอนประถมเนาะก็แอบย้อนวัยนิดนึงค่ะซึ่งถ้าดินเนี่ยมีค่า pH ที่ต่ำกว่า 5.5 สีดอกไฮเดรนเยียก็จะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะส่วนถ้ามีค่าเป็นด่างค่ะก็จะมีสีม่วงหรือว่าสีชมพูอย่างที่ทุกคนคุ้นเคยกันนั่นเองค่ะพูดมาถึงตรงนี้นะคะมีใครสงสัยไหมคะว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าเป็นไฮเดรนเยียสีขาวเลยอย่างเงี้ยดินมันเป็นกลางหรออะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วดอกไฮเดรนเยียพันธุ์อนาเบลเนี่ยค่ะมันจะเป็นสายพันธุ์ที่ดอกสีขาวตลอดเวลาไม่ว่าดินจะเป็นกรดหรือจะเป็นด่างก็ตามนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็จะมีสายพันธุ์ใหม่นะคะพันธุ์พิงค์อนาเบลค่ะซึ่งเป็นดอกสีชมพูที่ก็ไม่เปลี่ยนไปตามความเป็นกรดเป็นด่างเช่นเดียวกันนะคะ
ถ้าใครอยากที่จะนำดอกไฮเดนเยียมาห้อยหัวนะคะให้เป็นดอกแห้งเนี่ยสายพันธุ์อานาเบลหรือว่าแอนนาเบลเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะส่วนเจ้าโซระนะคะอยู่ติดกับคุณพ่อมากๆเลยค่ะแต่ด้วยความที่มันไม่ใช่ของกินนะคะก็เลยแอบเบื่อนะคะก็จากการที่ดอกไฮเดนเยียนะคะหรือดอกอาจิไซเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีตามสภาพของดินได้อย่างที่เล่ามาใช่ไหมคะทำให้คนญี่ปุ่นนะคะสมัยก่อนอะมักจะเรียกดอกนี้ว่าเป็นดอกไม้ผีสิงนะคะส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีการเปลี่ยนสีได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามักจะนิยมปลูกในสุสานซะส่วนใหญ่นะคะปัจจุบันถ้าไปแบบตามบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามสุสานก็ยังเห็นอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่ปลูกทั่วไปนะคะก็จะสื่อถึงความนุ่มนวลน่าสัมผัสนะคะแล้วก็มีความหมายแฝงว่าแทนคำขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะก็เช่นขอบคุณที่เข้าใจหรือว่าขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็เหมือนว่าโชเฮจะจัดแจกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะはい以上ですか以上ですあとはこれを食べて終わりです。はあ。สำหรับมื้อค่ำวันนี้นะคะก็จะเป็นปิ้งย่างเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะแต่มีความพิเศษยังไงนั้นเดี๋ยวไปฟังโชเฮกันเลยค่ะじゃん。わお。これは何ですか、しょっちゃん。ジャポナイズが北上市のお肉屋さんに頼んで。สถานการณ์โควิดของที่ญี่ปุ่นนะคะบางธุรกิจเนี่ยยังไม่สามารถกลับมาเปิดได้อย่างเป็นทางการนะคะอย่างสถานที่จัดงานแต่งก็น่าจะอีกสักพักเลยเขาก็เลยมีจัดโปรเจกต์นะคะเพื่อที่จะให้ตัวเขาเองแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะยังคงแบบอยู่ได้ค่ะเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนพวกเขานั่นเองค่ะนี่นะคะแค่ฟังเสียงก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยหิวมากเลยนะคะจี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 これも地元野菜ですへージャポナイズは北上市の店舗に限っては北上市の地元の会社をなるべく使うように意識してますうーん地域密着型すっよーなんかジャポナイズのさ社員みたいなんだけど。いや素晴らしい本当に。俺もそう思う。うん。ラッキー何や。でもあれだよね。他の県に住んでる人は注文できないの。できるけど大変なんじゃない。うん。送料とかかかったり。うん。食べよ。うん。はい、青本なんだっけ。本じゃねえ。生アニ。そうだ。やべ。めっちゃうめえ。そうなの？タレがまずすごい。へー。さすが特製タレって言ってたもん。うんうん。本当にうめえ。肉も柔らかい。いただきます。ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะ。หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ。สำหรับท่านที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาฝึกออกเสียงคำศัพท์กันค่ะ。お花お花アジサイ、アジサイ、いける、いける、くたくた、くたくた、吸わない、吸わない、切る、切る、わた、わた、取る、取る、手、手、くし、くし、ざっくり、ざっくり、シャキッと、シャキッと、涼しい涼しい統一統一以上
以上お肉お肉地元地元店舗店舗では皆さん頑張ってくださいねバイバーイ